สวัสดีนะคะสวัสดีตอนบ่ายวันที่4พฤศจิกายนพ.ศ.2565นะคะตอนนี้เราอยู่กันที่งาน Open House คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือค่ะสำหรับบ่ายวันนี้นะคะอยู่กับดิฉันนางสาวธัญลักษณ์ชัยชนะรับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนามบ่ายวันนี้ค่ะค่ะงาน Open House ของเรานะคะงานนี้น้องๆม.ปลายปวช.ปวส.ไม่ควรพลาดเด็ดขาดนะคะสำหรับน้องๆคนไหนเนี่ยที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองอยากเข้าคณะไหนแต่มีความชอบเป็นของตัวเองแล้วงาน Open House งานนี้ตอบโจทย์น้องๆทุกคนแน่นอนค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนจะได้คำตอบไปจะได้คำตอบในการประกอบการตัดสินใจการเลือกคณะแล้วก็สาขาที่ชอบนั่นเองค่ะแล้ววันนี้พิเศษมากๆเลยนะคะเราอยู่กันที่ภาควิชาครุศาสตร์โยธาแล้วค่ะภาควิชาครุศาสตร์โยธาของเรานะคะจะน่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวให้ทางภาควิชาอาจารย์ประจำภาควิชาและพี่ๆช่วยแนะนำเพิ่มเติมนะคะไปกันเลยค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ๆอยู่ภาคอะไรคะเป็นตัวแทนจากภาควิชาครุศาสตร์โยธานะคะอยากให้พี่ๆช่วยแนะนำภาควิชาครุศาสตร์โยธาให้กับน้องๆปวช.ปวส.ที่สนใจศึกษาต่อคณะนี้ด้วยค่ะได้เลยค่ะภาควิชาของเรานะคะจะเรียนทั้งหมด5ปีนะคะ1ใบปริญญาได้2ใบประกอบวิชาชีพนะคะได้ทั้งใบกวแล้วก็กคเลยค่ะแล้วก็ส่วนต่างๆของเนื้อหาในภาควิชาเนี่ยเราจะแนะนำตามบูธแล้วกันนะคะอย่างอันนี้เนี่ยเป็นบูธแรกนะคะเป็นในส่วนของทักษะงานไม้ค่ะเป็นส่วนหนึ่งในวิชาการสอนนะคะจะมีทั้งงานไม้แล้วก็งานปูนเนี่ยเดี๋ยวในส่วนนี้เดี๋ยวจะให้พี่เล็กนะคะพี่ประจำบูธเนี้ยเป็นคนอธิบายค่ะก็เมื่อกี้เขาบอกว่าแนะนำให้ปศนะครับปชวศใช่ไหมครับก็สำหรับในส่วนของปชปศนะครับที่จบมาแล้วนะครับในส่วนของงานก่อสร้างเนี่ยนะครับผมก็จะมีพื้นฐานนะครับต่างๆนะครับก็คือปูพื้นฐานตั้งแต่ใหม่แต่แล้วตั้งแต่เริ่มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานไม้หรือว่างานปูนนะครับผมในส่วนที่เห็นอยู่นี้ก็คือเป็นในส่วนของงานไม้นั่นเองนะครับผมก็จะสอนตั้งแต่การทำเรือนะครับไปจนถึงการเจาะรูเรือนะครับจนได้ชิ้นงานมาชิ้นหนึ่งนะครับผมว่าทำอะไรบ้างตั้งแต่เริ่มจนถึงจบเลยนะครับผมแล้วก็ในส่วนการสอนเราเนี่ยนะครับก็จะมีโมเดลนะครับให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ดูนะครับเพื่อประกอบการสอนนะครับเป็นสื่อประกอบการสอนจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นในส่วนของงานไม้นั่นเองนะครับผมผู้หญิงเนี่ยสำหรับน้องๆผู้หญิงที่สนใจอยากเรียนครุศาสตร์โยธาสามารถเรียนได้ไหมคะต้องตอบว่าคือผมเป็นผู้ชายแล้วกันนะก็คือในส่วนของความคิดเห็นของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเนี่ยสามารถเรียนได้หมดเลยนะครับผมเพราะว่าในภาคเราเนี่ยก็มีผู้หญิงหลายคนเหมือนกันนะครับผมแล้วก็สู้แดดทนแดดทนฝนได้เหมือนกันครับผมนะพูดง่ายๆเลยนะครับผมประมาณนี้ฮะแล้วต่อไปจะเป็นบูธพี่ๆอยากแนะนำเพิ่มเติมตรงไหนบ้างเอ่ยคะนอกจากงานไม้เนี่ยอันนี้จะเป็นในส่วนของการทดสอบกำลังอัดของคอนกรีตนะคะตรงนี้เนี่ยอาจารย์จะเป็นคนอธิบายนะคะว่าเราใช้เครื่องนี้ทำงานกันยังไงเดี๋ยวหนูขออนุญาตส่งไมค์ต่อให้อาจารย์นะคะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นเครื่องที่เรียกว่าสมิธแฮมเมอร์นะครับก็คือหลักการของมันเนี่ยจะเป็นการกดลงไปในตัวผิวของคอนกรีตเพื่อที่จะดูกำลังของคอนกรีตเรื่องก็คือมันจะใช้หลักการกระแทกกับของตัวลูกปืนที่อยู่ข้างในนะครับอันนี้ถ้าเราอธิบายให้เด็กๆฟังเข้าใจง่ายๆก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราเอามากดต้นนี้นะครับเราก็จะดูอ่านค่าจากตัวนี้นะครับอันนี้ตัวอย่างให้เห็นนะครับมันก็จะมีค่าของมันโชว์นะครับก็คือตัวเลขตัวนี้เราก็จะต้องมาสอบเทียบว่าตัวเลขประมาณนี้มันจะได้ค่าความผิดเท่าไหร่กำลังของความผิดประมาณเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยงานในวิศวกรรมของเราเนี่ยตัวสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการสอบเทียบเครื่องมือต่างๆนะครับอย่างอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาไม่ว่าเราจะวัดค่าอะไรต่างๆเนี่ยบางครั้งตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยมันไม่ได้หมายถึงว่าดีหรือไม่ดีเสมอไปเราต้องสื่อสารเข้าใจกับมันว่าความหมายของมันคืออะไรอันนี้จะเป็นตัวอย่างของการจริงๆหลักการของเครื่องมือตัวนี้เนี่ยอธิบายให้เข้าใจง่ายๆก็คือมันเป็นการส่งคลื่นเหมือนกับเราวัดอัลตราซาวด์ของเด็กก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนเราต้องมีการสอบเทียบว่าเฮ้ยคลื่นประมาณนี้คอนกรีตมันมีกำลังดีไม่ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีก้อนคอนกรีตอยู่เราก็ต้องสอบเทียบก่อนว่าก้อนคอนกรีตของเราอันนี้ที่หน้าตาสมบูรณ์สวยงามมันมีตัวเลขออกมาให้เราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้
ให้เข้าใจคร่าวๆก่อนนะครับว่าเพื่อให้น้องๆหนูๆเข้าใจว่าเออเวลาเรามาเรียนเนี่ยเราจะต้องทำความเข้าใจกับมันสื่อสารกับมันว่าเวลาเราได้ตัวเลขเยอะตัวเลขน้อยมันไม่ได้หมายถึงว่ามันยังไม่ได้สอบเราก็คือเราจะต้องสอบเทียบมันนะสอบเทียบในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเลื่อนชั้นเลื่อนระดับนะแต่ว่าหมายถึงว่าเป็นการสอบเทียบว่าอ๋อถ้าตัวเลขเท่านี้คุณสมบัติของวัสดุมันประมาณนี้นะอะไรอย่างนี้นะฮะก็ง่ายๆเข้าใจประมาณนี้นะครับก็อันนี้ขอสั้นๆตรงนี้นิดนึงครับครับเดี๋ยวขอเชิญไปที่ตั้งตัวเป็นการทดสอบการออกแบบนะคะของสะพานแขวนส่วนรายละเอียดเนี่ยอาจารย์โจ้จะเป็นคนอธิบายก็ตัวนี้นะครับจริงๆก็คือถ้าเราได้เข้ามาเรียนในนี้จริงๆเนี่ยตัวนี้เป็นชุดทำลองสะพานแขวนนะครับแต่ว่าในที่นี้เนี่ยสำหรับวันนี้อาจารย์ขออธิบายง่ายๆให้น้องๆหนูๆเข้าใจง่ายๆเลยว่าจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่อย่างใดบางทีเนี่ยเราบอกเอ้ยเรามาเห็นสะพานจำลองเรารู้สึกว่าโอ้โครงสร้างซับซ้อนนะเราต้องมีการคำนวณนู่นนี่นั่นเยอะแยะแต่วันนี้อาจารย์ต้องการสื่อให้พวกเราเห็นเข้าใจง่ายๆนะครับว่าเฮ้ยจริงๆมันเรื่องแค่ตัวนิดเดียวเองก็คือสมมติเราอยู่บ้านเนี่ยบางทีพ่อแม่บอกใช้ให้แขวนผ้าให้หน่อยทำราตากผ้าหน่อยเอาเชือกมาขึงบางทีเราก็ปักเสาลงไปสองต้นเสาไม้ลงไปสองต้นแล้วเราก็เชือกขึงใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราแขวนเสื้อหลายตัวมันก็จะหย่อนลงเพราะฉะนั้นมันก็อารมณ์นี่แหละมันประมาณเดียวกันอันนี้อาจารย์ต้องการเปรียบเทียบก็จะง่ายง่ายจริงๆชุดนี้เนี่ยค่อนข้างซับซ้อนนะแต่ถ้าเราว่าอธิบายกันเยอะวันนี้ก็คงไม่เข้าใจเลยต้องการจะสื่อว่าจริงๆมันเป็นหลักพื้นฐานนะครับก็อยากจะบอกว่าถ้าเราพลาดน้ำหนักเยอะๆมันก็จะหย่อนก็เหมือนกับเราซักผ้าที่อาจารย์ว่าถ้าเราถ่วงน้ำหนักลงไปเยอะๆมันก็หย่อนลงทีนี้เราทำไงถ้าเราอยู่บ้านเรามีแค่เสาตะเพิ่นถึงเชือกอยู่นะครับวิธีการง่ายที่สุดที่เราเด็กๆก็คุ้นเคยกันแน่นอนเราดึงเชือกเราดึงเชือกแล้วก็ไปยึดกับพื้นเราดึงเชือกแล้วไปยึดกับพื้นนั่นแหละครับเราก็ดึงเชือกไปยึดกับพื้นเพราะฉะนั้นเราดึงเชือกแล้วไปยึดกับพื้นตามมาเลยเราเข้าแขวนเราดึงเชือกตัวนี้ให้มันตึงขึ้นพอดึงเชือกตัวนี้ตึงขึ้นแปลว่ามันก็รับโหลดได้เยอะขึ้นแน่นอนเวลาจะดึงลงไปแล้วเราไปยึดกับพื้นเราก็แขวนผ้าได้แข็งแรงขึ้นจำนวนท่านที่เราแขวนขึ้นเราก็จะแขวนได้น้ำหนักเยอะขึ้นประมาณนี้เพราะฉะนั้นอันนี้ให้เข้าใจเห็นภาพง่ายๆแต่จริงๆแล้วชุดนี้อย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปแล้วว่าจริงๆมันเป็นให้เข้าใจถึงพฤติกรรมของคานของสะพานนะครับว่าเวลาเรารับโหลดเราต้องระมัดระวังอะไรบ้างเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆได้เข้ามาเรียนที่นี่จริงๆก็จะได้เรียนกันเชิงลึกเลยว่าการคำนวณแรงที่อยู่ในสลิงเราจะต้องคำนวณอะไรการออกแบบสะพานเราจะต้องทำอะไรบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้อาจารย์อยากให้เราเห็นภาพง่ายๆว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่ได้เป็นเรื่องไกลตัวแต่อย่างใดถ้าเราพยายามที่จะทำความเข้าใจกับมันพยายามที่จะเปรียบเทียบหรือสื่อสารกับมันนะครับก็เราก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็จะสนุกมากขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้ที่อาจารย์อยากให้มาที่บูธของภาคโยธาเราเนี่ยก็อยากให้เราสนุกไปกับที่นะครับที่ให้ความรู้แก่พวกเรานะครับแล้วมีน้องๆบางส่วนนะคะที่กังวลว่ามาเรียนแล้วอาจจะเรียนไม่เก่งเรียนไม่รู้เรื่องเพราะว่ากลัวแบบทางภาควิชาหรือว่าการเรียนมันจะยากเกินไปควรน้องๆคนมีพื้นฐานหรือการปรับตัวยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของภาควิชาของเราเนี่ยเราเน้นเรื่องการสื่อสารอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งตามที่ตอนแรกนะครับที่เขาได้แนะนำไปแล้วว่าเราได้ทั้งสองใบประกอบวิชาชีพทั้งวิศวกรรมแล้วก็ครูด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการสื่อสารการสอนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเราเรียนเนี่ยเราเน้นว่าคิดเป็นแล้วก็ต้องทำเป็นคือไม่ใช่ว่าแค่ทำเป็นอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าคณะเราจะเป็นคณะที่เราเน้นแลบเรามีวิชาแลบกันเยอะแต่เราก็ไม่ได้ว่าสักแต่ว่าทำอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนเนี่ยอาจารย์เขาก็จะชี้แนะอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยคุณทำอันนี้ไปทำไมคุณทำเนี่ยสเต็ปขั้นตอนอย่างนี้เพื่ออะไรมันสื่ออะไรแก่เราทำขั้นตอนที่หนึ่งสองสามสี่ไปแล้วทำไปได้อะไรนะครับเดินเหมือนกับตัวอย่างง่ายๆที่เมื่อกี้อาจารย์พยายามจะสื่อสารให้น้องๆเห็นว่าเวลาเรามีโหลดกระทำมันเกิดอะไรขึ้นพฤติกรรมมันเป็นยังไงเกิดผลเสียผลดียังไงหรือว่าตัวเลขที่มากตัวเลขที่น้อยนะครับมันสื่อสารอะไรกับเรา
อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราเปิดใจเราอินไปกับมันเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันสนุกเหมือนกับอย่างที่พี่เขาเรียนกันอยู่นะฮะเรียนกันด้วยความสนุกความเข้าใจเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากจนเกินไปนะครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้เดี๋ยวต่อไปจะเป็นมีบูธใช่ไหมคะอ๋อได้ค่ะเดี๋ยวให้พี่แนะนำต่อเลยนะคะจะบูธต่อไปนะคะจะเป็นการทดสอบการดึงเหล็กนะคะเชิญเข้ามาในห้องนี้เลยค่ะเชิญค่ะในช่วงนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องนะคะเครื่องกดเหล็กเดี๋ยวได้สอนรายละเอียดอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวพี่ๆกับอาจารย์จะเป็นคนให้ข้อมูลในตรงนั้นค่ะก็ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นส่วนของปฏิบัติการตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธาครับซึ่งวันนี้เราก็ได้การจัดแสดงนะให้สาธิตให้นักศึกษาหรือนักเรียนที่สนใจครับได้ลงเข้ามาแล้วก็ได้ทดลองใช้แล้วก็ดูว่าวิธีการทดสอบเนี่ยวันนี้เราจะดึงเหล็กให้ดูครับว่ามีวิธีการอย่างไรครับผมกับเพื่อนต้นก็เดี๋ยวเราจะเริ่มสาธิตเลยใช่ไหมคะได้ค่ะก็ในส่วนของเครื่องทดสอบนะครับก็จะมีอยู่เดี๋ยวเรียกชื่อมันก่อนเครื่องนี้คือเครื่อง UTM หรือเครื่องทดสอบแรงดึงอเนกประสงค์นะครับซึ่งมันจะสามารถทำงานก็คือสามารถทั้งดึงแล้วก็ทั้งกดได้นะครับอย่างนี้ก็คือจะเป็นการทดสอบดึงเหล็กเส้นที่ใช้ในการก่อสร้างก็เราก็จะนำเหล็กนะครับใส่เครื่องแล้วก็เซตตัวอย่างให้ถูกต้องตามมาตรฐานนะครับแล้วก็ทำการดึงด้วยแรงที่เหมาะสมตามมาตรฐานให้ขาดออกจากกันครับจะมีในส่วนหน้าจอที่แสดงกราฟออกมานะครับในด้านโน้นครับก็จะเป็นการเป็นกราฟนะครับระหว่างค่ากำลังแล้วก็เป็นระยะยืดของการเคลื่อนตัวของเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะทำการดึงให้ขาดเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะมีเสียงดังนิดนึงต้องมีความรู้มาก่อนใช่มั้ยคะถึงจะลงช็อคได้ครับก็เบื้องต้นก็มีความเข้าใจในเรื่องของการความปลอดภัยเบื้องต้นส่วนเรื่องรายละเอียดวิธีการทดสอบเนี่ยทางภาควิชาก็จะมีการสอนนะครับหรือการจัดอบรมอะไรก็ตามซึ่งโดยปกติเนี่ยนักศึกษาทุกคนนะครับก็จะได้ศึกษากันในวิชาเรียนนะครับที่เป็นหลักสูตรของภาควิชาโดยตรงนะครับอยู่ในวิชา Material and Testing นะครับซึ่งก็จะมีทั้งเรื่องของการทดสอบเนี่ยทั่วไปก็คือเป็นเหล็กเป็นคอนกรีตจะมีเสียงดังอันนี้คือขาดละใช่พอเหล็กขาดปุ๊บคนคอนโทรลเครื่องก็นะครับก็จะหยิบเหล็กออกมาจากเครื่องนะครับเพื่อทำการวัดระยะที่เหล็กเนี่ยยืดไปนะครับแล้วเหล็กที่ยืดไปเราสามารถนำเอาไปใช้งานได้ยังไงบ้างคะก็ในส่วนที่เหล็กที่ทดสอบแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการเก็บตัวอย่างจากหน้างานมาจริงๆนะครับเป็นการทดสอบเพื่อหาคุณภาพว่าผ่านตามมาตรฐานที่กำหนดไหมนะครับแล้วก็นำไปใช้งานได้ไหมส่วนเหล็กที่เหลือเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้นำไปทำอะไรนอกจากเอาไปใช้เป็นเหล็กที่สำหรับเข้าแบบการก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็ใช้งานได้แต่ใช้ในส่วนโครงสร้างก็คือต้องใช้เหล็กใหม่หนูอยากสอบถามว่าทุกครั้งที่จะมีการก่อสร้างเนี่ยเราจำเป็นต้องทดสอบการดึงเหล็กทุกครั้งไหมคะเพื่อที่จะทดสอบคุณภาพคะก็โดยปกตินะครับจะมีการทดสอบทุกครั้งอยู่แล้วซึ่งในไซต์งานก่อสร้างก็จะมีการควบคุมคุณภาพตรงนี้อย่างเช่นเหล็กที่ใช้ในโครงสร้างชั้น1ถูกนำเข้ามาใช้ใน1ล็อตก็จะต้องมีการตรวจสอบว่าเหล็กล็อตที่นำมาใช้นี้ตรวจสอบแล้วผ่านตามมาตรฐานไหมใช้ได้ไหมนะครับประมาณนี้ก็ขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่ให้ความรู้นะคะแล้วต่อไปจะเป็นบูธอะไรต่อไปคะพี่เป็นการทดสอบคอนกรีตนะคะทางด้านโน้นเลยค่ะเชิญค่ะ
โอเคค่ะอันนี้จะเป็นบูธในสุดของเรานะคะจะเป็นในส่วนของการกดทดสอบนะคะของคอนกรีตค่ะว่ารับน้ำหนักได้เท่าไหร่แล้วก็มีกำลังอัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวในส่วนนี้เนี่ยพี่ต่อนะคะจะเป็นคนอธิบายการทำงานของเครื่องครับอย่างเครื่องนี้นะครับจะเป็นเครื่องคอมเพรสชันเทสนะครับจะเป็นการกดของลูกปูนนะครับผมเพื่อหากำลังอัดสูงสุดหรือว่ากำลังอัดที่ได้มาตรฐานของลูกปูนครับผมซึ่งการทดสอบตัวนี้เราทำไปเพื่ออะไรเพื่อการทดสอบนี้เราทำไปเพื่อหาควบหรือควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่ส่งมาจากแผ่นปูนนะครับว่าคอนกรีตนั้นได้ปริมาตรหรือว่าได้กำลังตามที่เขาส่งมาให้เราหรือเปล่าหรือว่าอาจจะผิดเพี้ยนไปจากการเดินทางหรือว่าการระหว่างการขนส่งหรือเปล่านะครับซึ่งเราจะนำมาทดสอบนี้เพื่อหาค่าน้ำหนักหรือว่าค่าแรงที่มันลงกระทำต่อลูกปูนนี้ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบกันเลยครับลูกนี้จะเป็นลูกมอต้าลูกนี้จะเป็นลูกมอต้านะครับจะมีอัตราส่วนผสมอยู่ที่ซีเมนต์กับทรายสองอย่างนะครับในส่วนของลูกบาศก์ตัวนี้ครับจะเป็นลูกไซเลนเดอร์ครับผมจะมีอัตราส่วนผสมอยู่ที่ซีเมนต์ทรายแล้วก็หินนะครับผมในอัตราส่วนผสมครับผมทีนี้ก่อนที่เราจะมากดลูกมอต้ากันนะครับเราจะทำการหงายตัวเลขหรือว่าเลขขึ้นไว้ด้านบนก่อนนะครับทีนี้เราก็มากดกันแล้วเวลาเรานำวัสดุเราลงไปแล้วเราก็ทำการปิดนะครับเพื่อความปลอดภัยในการกำลังอัดที่มันอาจจะกระเด็นออกมาครับผมทีนี้ก็ได้กดเริ่มการทำงานนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก็เครื่องมันก็จะทำการกดลูกปูนลงครับผมซึ่งพอมันกดโดนลูกปูนแล้วก็จะมีค่ากำลังเพิ่มขึ้นตามที่ขึ้นในเครื่องเลยครับผมค่ากำลังก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดสูงสุดของมันครับแล้วชุดการทดสอบนี้ค่ะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ป้องกันอันตรายให้กับน้องๆนักศึกษายังไงบ้างคะหรือว่าในการทดสอบนี้ก็คือสมควรที่จะหารองเท้าที่มันหุ้มหรือว่าถุงมือใส่เพื่อป้องกันว่าเวลาเรายกลูกปูนออกแล้วหรือยกวัสดุเหล็กเพื่อเปลี่ยนอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อการตกใส่เท้าหรือว่าอาจจะการบาดมืออะไรนี้ได้ครับผมถ้าไม่มีความชำนาญพอหรือว่าอะไรก็สมควรใส่เซฟตี้ครับหรือว่ามีความชำนาญแล้วก็สมควรที่จะใส่หลังกันครับผมถ้าลูกตัวนี้อาจจะมีความสูงได้ถึง300กิโลนิวตันได้เลยครับหรือถ้าไม่ถึงก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ200กลางๆครับผมซึ่งลูกตัวนี้มอต้านี่จะมีอยู่2ขนาดครับจะมีอยู่ขนาดเล็กตามที่อยู่ทางด้านนู้นครับด้านเล็กลูกเล็กนู้นอันจะเป็นลูกอีกลูกนึงลูกมอต้าจะเรียกลูกมอต้าเหมือนกันครับซึ่งลูกนี้กำลังที่กดอยู่ก็จะอยู่ที่ประมาณ160หรือ170กว่าๆประมาณนั้นครับผมโดยประมาณครับแล้วการกดแต่ละครั้งมีเสียงดังหรือว่าเศษที่กระเด็นออกมาไหมบ้างไหมคะถ้าเศษเหรอครับอาจจะมีบ้างเล็กน้อยถ้าเป็นลูกเล็กนะครับลูกใหญ่ก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นเครื่องใหญ่ของลูกบดอัดคอนกรีตเลยก็จะออกมาพอสมควรเลยครับซึ่งเราต้องทำการปิดตะแกรงเพื่อให้กันมันป้องกันกระเด็นออกมาสู่คนที่ยืนควบคุมแล็บอยู่ครับผมตอนนี้ค่าตัวเลขก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วนะคะตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะหยุดหยุดพอดีนะคะพอหยุดแล้วเครื่องก็จะแสดงตัวเลขที่มัน
รับกำลังได้มากที่สุดให้ดูนะครับซึ่งหน่วยที่จะแสดงจะเป็นหน่วยกิโลนิวตันนะครับผมซึ่งถ้าเรากดเสร็จแล้วเราสมควรที่จะนำมันออกมาไปทิ้งในจุดที่จะเก็บไว้ให้เรียบร้อยครับผมซึ่งในเครื่องคอมเพรสชันนี้ก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนน้องๆคนไหนที่จะสนใจที่จะเข้ามาทางเครื่องตัวนี้จะได้ใช้อยู่ในช่วงชั้นปีที่2หรือ3นะครับในการทดสอบวัสดุในรายวิชาทดสอบวัสดุนะครับผมครับก็ขอขอบคุณพี่ๆอีกครั้งนึงนะคะที่มาให้ความรู้ค่ะขอบคุณค่ะช่วงต่อไปมีแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะหรือจะเป็นบรรยากาศโดยรวมของห้องของภาควิชาครุศาสตร์อันนี้ก็จะเป็นห้องแล็บนะคะใช้สำหรับทดสอบงานต่างๆที่กล่าวมาข้างต้นนะคะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเท่านั้นนะคะเพราะว่าภาควิชาของเราเนี่ยมีอย่างอื่นให้น่าสนใจเยอะค่ะมีทั้งตึก52นะคะชั้นข้างล่างแล้วก็ยังมีของ อยู่ด้านหลังอีกนะคะเป็นแล็บสำหรับทดสอบในพวกงานถนนค่ะพวกไฮเวย์อะไรพวกนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่ๆนะคะที่มาให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้อีกครั้งนึงนะคะและหวังว่าการที่เรานำน้องๆมาทัวร์ภาควิชาครุศาสตร์โยธานี้จะเป็นส่วนที่ช่วยให้น้องๆตัดสินใจเลือกคณะแล้วก็สาขาที่ชอบในอนาคตได้นะคะสำหรับตอนนี้เราก็อยากจะแนะนำภาควิชาครุศาสตร์โยธาเนี่ยไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของน้องๆเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกคณะอีกทีนึงนะคะสำหรับการนำทัวร์คณะภาควิชาครุศาสตร์โยธาก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ